ิมปิกเกมและพาราลิมปิกเกมในปี2020ผู้บริหารและนักกีฬาพาราลิมปิกอย่างอบอุ่น3ครั้งที่ผ่านมาชิคาดานาริประธานอากิตะคิเตอร์ฮิซาโอคิคุชิที่ปรึกษาพิเศษอากิตะคิงดอมออฟไทยแลนด์โตเกียวเนโนโอลิมปิกกับกีฬาโดยการกีฬาประเทศไทยได้ลงบันทึกความงานครั้งนี้จัดขึ้นได้เนี่ยเป็นความร่วมมือของจังหวัดอากิตะประเทศญี่ปุ่นร่วมกับคุณจุตินันท์พิรมพักอากิตะบีฟตัวมุติอากิตะโน PR のためにイベントをここで開くことに秋田ビーフのファンになっていただきさらに、バドミントンこれも秋田で Approximately 400 million baht worth by beef to spend a lot on eating good things it's like sounds like a Thai people at first you know say what up to Mang Media and Laos by teams. So I hope that. Akita Kenji, Sadake Norisa-sama, Akita Yori Okoshi no Minasama, Zaitai. Lai Phet Thai, Mue Wan Thi 10, Prasajika Yon Thi Phan Ma. Dai Rap Prayon, Dai Gaan Thi Rau, Jak Khao Moon Thi Dai Rap, Nakab, Dai Tok Yam, Nakab, Wa Gaan Thi. Ima Kara Chodo, Hitotsuki Ma.เริ่มต้นด้วยนะครับจากการที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเกมโตเกียว2020นะครับทั้งโอลิมปิกและพาราลิมปิกเนี่ยทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็ให้กระจายให้ทุกๆเมืองทุกๆจังหวัดเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับถึงแม้ตัวเกมนี้จะจัดที่โตเกียวแต่เขาต้องการให้ทั้งประเทศเนี่ยมีส่วนร่วมในจังหวัดอากิตะเนี่ยก็ติดต่อมาทางเรานะครับเขาสนใจที่ก็เขาเห็นว่าระดับโลกเนี่ยกีฬาบ็อกเชียร์เนี่ยไทยเป็นที่หนึ่งเขาก็อยากได้เขาอยากเชิญให้นักกีฬาทีมคนพิการทีมบ็อกเชียร์ของเราเนี่ยไปเก็บตัวที่เขานะครับเพราะว่าเขาคิดว่าหนึ่งเขาเองก็จะได้ทีมกีฬาประเภทกีฬาและประเทศที่มีหวังเหรียญทองนะครับในเกมพาราลิมปิก2020เนี่ยก็เกิดขึ้นจากจุดนั้นนะครับเขาก็ติดต่อมาแล้วก็มีการเซ็นMOUนะครับเริ่มต้นด้วยจริงๆคือทางคนพิการทางสมองนะครับเรื่องของบ็อกเชียก็ดีกับทางกรีธาต่อจากนั้นเนี่ยวันที่ทางเราไปเซ็นเนี่ยก็มีหลายหัวเมืองนะครับในแคว้นอากิตะเนี่ยซึ่งบอกว่าอยากมีส่วนร่วมนะครับก็มีอีกเมืองหนึ่งก็ติดต่อมาซึ่งเราก็ได้ทำสัญญา MOU นะครับก็คือวิลแชร์บาสเกตบอลนะครับซึ่งก็ไปเก็บตัวเนี่ยแล้วมาตอนหลังเนี่ยตัวอากิตะเองก็เซ็น MOU กับทางกีฬาแบดมินตันคนปกตินะครับที่จะไปเก็บตัวก่อนโตเกียวโอลิมปิกเนี่ยนะครับก็เป็นความสัมพันธ์นะครับประเด็นที่เขาช่วยเหลือเราเนี่ยมาจากเรื่องที่ว่าเขาอยากมีส่วนร่วมแล้วเขาออกค่าใช้จ่ายให้เราทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นอะไรที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากแล้วทางเราก็จากที่ผมไปมา3ครั้งเนี่ยก็รู้สึกดีแต่จากเมืองนี้นะครับทีนี้ในเวลาเดียวกันเขาก็มีหลายอย่างที่เขาพร้อมที่จะนำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อที่ทุกคนได้ฟังไปแล้วภาษาเกนะครับเรื่องคิวทัศนะครับและจริงๆแล้วมีอีกอย่างนึงซึ่งวันนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยเขาบอกผู้หญิงสาวทางอากิตะเนี่ยขึ้นชื่อที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมเชื่อว่าสื่อทั้งหลายนี่คงอยากจะไปขับข่าวแน่นอนเลยนะครับในเรื่องของบาสเกตบอลเนี่ยวิวแชร์บาสเกตบอลเนี่ยเราไปเก็บตัวอยู่บนรีสอร์ทอยู่บนเชิงเขาฉะนั้นอากาศจะบางนะครับจากการที่ทุกคนทราบดีเรื่องของกีฬาเนี่ยยิ่งอากาศบางเนี่ยนักกีฬาจะสร้างความอดทนมากขึ้นนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเป็นอันหนึ่งที่นักกีฬาเราจะได้ผลประโยชน์มากครับมาชิ้นนักเดชパラリンピックの皆さんが秋田で
合宿ができるという、まあ、非常にあの私ども、非常にあのまずは会長さんに大変、感謝をしておりますし、あの、ぜひあの秋田ですね、あの、非常にあのスポーツ施設も、あの、大変充実し、あのいいものを持っています。またいろんな面で、まあ、優しいあの人柄ですので、ぜひあの、選手の皆さんゆっくりですね、あの休みながらしっかり練習して合宿していい成績を、ね、上げてほしいと思います。あの県民こぞって、これを歓迎しています。ก่อนอื่นเนี่ยเขาก็พยายามบอกประชากรเมืองเขาว่าพยายามสร้างเมืองให้เป็นเมืองที่มีความผู้เผยแผ่และใจดีนะคะโดยเฉพาะกับทางนักกีฬาคนพิการเราก็ต้องขอขอบพระคุณทางคุณจุตินันท์ผู้ดำรงดีด้วยนะคะเขาพยายามสร้างเมืองให้เขามีฟาซิลิตี้ที่พร้อมเพื่อต้อนรับกับนักกีฬาคนพิการที่จะไปฝึกที่ประเทศเขาให้มากที่สุดว่าเมืองอิตาลีได้ประโยชน์อะไรกับการทำเมืองของเมืองครับはい、まあ、台湾の非常に敬虔な仏教国です。また、あの秋田もですね、まあ地方ですから、まだまだあの農家を中心に敬虔な仏教徒が多いという、まあ、そういう中で、タイの、ね、皆さん、非常に優しい方が多い、まあ、そういうことで、まあ秋田の企業もですね、タイにかなりあの来てますし、まあ、いろんな面で、最近タイからの観光客も多くなってます。またあの秋田からあのいろんな面で学校の交流、青少年交流、文化交流、いろいろ始まってますんで、あのタイの皆さんと交流することによって非常に両国の、ね、友好関係がますます強くなると。また、秋田の子どもたち海外経験がですねあまりないもんですから、タイのようなね安全で安心な国、ここはあの子供の親の方もね、タイに子供さんをね旅行にということは非常に安心してますので、まあ、そういうことで、大いにねこれからも県としても、あるいは県内の市町村も含めて、タイとの交流をですねますます増やそうということで今努力しています。เกษตรกรรมนะคะแล้วก็พัฒนาธรรมร่วมกันแล้วก็นอกจากนี้มีการแลกเปลี่ยนอย่างเรื่องนักเรียนแลกเปลี่ยนกับทางโรงเรียนของไทยหลายโรงเรียนนะคะแล้วก็ต้องการที่จะให้ประชากรของอังกฤษเนี่ยได้รู้ว่าสิ่งของประเทศไทยเป็นเมืองที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นเมืองที่ประชาชนเนี่ยประชากรเราใจดีก็ต้องการจะให้มีการเพิ่มทางด้านพวกการทำพิเศษด้วยกันค่ะก็เขาจะพยายามเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กับคนในอังกฤษได้รับทราบค่ะ